ราจะเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินนะคะนี่คือสถานีที่อยู่ใกล้โรงแรมเราที่สุดเดินมาไม่ไกลนักนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าไปยังไงนะคะเดินลงมาใต้ดินนะคะก็จะมีอุโมงค์มีทางเดินแบบนี้ค่ะก็เหมือนรถไฟใต้ดินทั่วๆไปที่เราเคยเห็นนะคะไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆค่ะพอเราเดินเข้ามานะคะก็มีตู้ขายตั๋วอัตโนมัติตั้งเรียงรายอยู่แถวนี้นะคะก่อนจะเข้าไปก็คงต้องมีบัตรมีตั๋วก่อนดูรายละเอียดค่ะว่าค่าบัตรค่าตั๋วเท่าไหร่นะคะที่เราจะไปตรงกลางเมืองหรือในเมืองมาดริดประเทศสเปนนี้นะคะตอนนี้เรามีบัตรโดยสารแล้วค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะคะดูจะเข้าไปยังไงรอดูวิธีการนะคะก็คงคล้ายๆกับรถไฟทั่วๆไปนะคะที่เมืองไทยก็ทำแบบนี้ที่ประเทศไหนๆก็ทำคล้ายๆกันเห็นไหมคะสแกนแล้วค่ะเราลงมานะคะเราก็ดูว่าเราจะไปรถไฟใต้ดินสายที่เท่าไหร่แล้วก็จุดหมายปลายทางตรงไหนนะคะก็มาดูตรงบอร์ดนี่ค่ะหลังจากนั้นก็เลือกเดินตามเป้าหมายหรือตามที่เขาบอกไปทางสถานีที่เราจะไปนะคะโดยรถไฟใต้ดินนะคะที่เมืองมาดริดประเทศสเปนก็ที่สถานีอย่างนี้ค่ะก็มีเวลาบอกมีชื่อขบวนที่เราจะไปนะคะว่าไปที่ไหนค่ะผู้คนก็ยืนรอกันอยู่นะคะขบวนที่พวกเราจะไปมาแล้วนะคะนั่งรถไฟใต้ดินที่เมืองมาดริดประเทศสเปนค่ะวันนี้พวกเราลงมาจากรถไฟใต้ดินขบวนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อค่ะว่าจะไปยังไงนะคะตามพวกเราไปค่ะดูบันไดเลื่อนที่นี่นะคะลงไปลึกมากเลยค่ะแต่ละสถานีหรือว่าแต่ละชานชาลาเชื่อมกันนะคะลงไปลึกจริงๆค่ะเมื่อถึงทางออกเราก็สแกนบัตรสแกนตั๋วออกนะคะเหมือนตอนขาเข้าตอนเราจะเข้าเราก็สแกนบัตรตอนจะออกก็สแกนบัตรนะคะไปค่ะออกไปค่ะดูทางเดินค่ะสีเขียวสวยเลยค่ะเราลงจากรถไฟใต้ดินแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะนี่คือสถานีที่พวกเราขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นก็มาเจอถนนแบบนี้นะคะอากาศดีค่ะแดดร้อนด้วยมองไปมีตึกรามบ้านช่องตึกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะตามสถานีรถไฟหรือที่ต่างๆนะคะสังเกตอย่างเงี้ยเป็นที่นั่งนะคะไม่ใช่ม้านั่งถ้ามีปัญหาสงสัยอะไรก็มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานช่วยเราอยู่ตรงนี้นะคะและสถานีเขาก็มีชื่อบอกนะคะว่าชื่อสถานีอะไรแล้วก็รถไฟสายที่เท่าไหร่ไปที่ไหนบ้างเขาก็มีบอกรายละเอียดแบบนี้นะคะผู้โดยสารก็ยืนรอค่ะแล้วก็ป้ายไฟด้านโน้นก็บอกว่ารถไฟจะมาในเวลาอีกกี่นาทีนะคะไฟขบวนที่พวกเราจะไปนะคะที่พวกเรานั่งวันนี้ไปกันค่ะทางเดินของสถานีนี้นะคะสีเหลืองนะคะนี่ค่ะรถไฟขบวนที่พวกเราจะไปนะคะกำลังมาค่ะสองขบวนสวนทางกันเลยคนเยอะคนเยอะมากนะคะคนเยอะจริงๆนี้นะคะที่พวกเราเพิ่งลงมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะคนแน่นคนเต็มมากนะคะโอ้ยเหยียดกันยัดเข้าไปเหมือนปลากระป๋องเลยค่ะพอมาถึงสถานีปลายทางก็ต้องนี่ค่ะหาทางออกไปเช่นเคยนะคะสแกนบัตรเข้าสแกนบัตรออกเฮ้ยตอนขาออกไม่ต้องสแกนขาออกไม่ต้องสแกนเลยนะคะออกได้เลยค่ะตอนนี้มาสถานีรถไฟใต้ดินอีกแล้วนะคะนี่ค่ะอันดับแรกก็ต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วก่อนนะคะรถไฟด้านโน้นมาแล้วค่ะนี่รถไฟขบวนที่เราจะไปนะคะมาแล้วค่ะคนไม่แน่นเท่าไหร่ขบวนนี้กำลังมา
ทางเชื่อมนะคะเดินยาว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 ไปค่ะทางเดินยาวไปยาวไปค่ะนี่ไอดีก็มีบัตรเยอรมนีเลยค่ะตรงไหนชันก็มีทางให้เป็นทางเลื่อนแบบนี้นะคะนี่เป็นขบวนรถไฟวันสุดท้ายของพวกเราที่จะนั่งในวันนี้นะคะนี่ค่ะจะนั่งกลับโรงแรมแล้วขบวนนี้นะคะให้แน่นให้เต็มเท่าไหร่อันนี้ลงจากรถไฟขบวนนี้แล้วนะคะเรานั่งรถไฟใต้ดินไปเที่ยวในเมืองมาดริดนั่งจากโรงแรมที่พวกเราพักไปนะคะก็เปลี่ยนหลายขบวนและในวันนี้เรากลับโรงแรมที่พักแล้วนะคะและขบวนนี้เป็นขบวนสุดท้ายสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูต่อนะคะว่าพวกเราจะไปเที่ยวไหนกันอีกรอชมค่ะการใช้บริการรถไฟใต้ดินสาธารณะที่เมืองมาดริดประเทศสเปนนะคะก็เป็นที่นิยมมากและผู้คนก็ใช้เยอะนะคะผู้โดยสารก็เยอะและการเดินทางไปมาก็สะดวกสบายรวดเร็วค่ะไม่มีปัญหารถติดตามท้องถนนนะคะแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาเราเปลี่ยนรถไฟจากขบวนนี้ไปขบวนใหม่หรือว่าจากสายนี้ไปสายนั้นนะคะกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางในช่วงที่เปลี่ยนระหว่างสายนี้ไปสายนั้นนั่นแหละค่ะการเดินการเชื่อมต่อเนี่ยไกลมากยาวมากนะคะโอ้บางทีจนเหนื่อยนะคะบางทีเดินตามทางเดินหรือว่าบันไดเลื่อนหรือบันไดที่เป็นทางเดินน่ะนะคะบางทีเดินเนี่ยแทบจะเท่าตึก10ชั้นก็มีนะคะเดินไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบนะคะนี่ค่ะแต่ก็สะดวกสบายไปมาสะดวกไม่เจอรถติดนะคะไม่เจอปัญหาการจราจรบนท้องถนนติดขัดนะคะและทริปของพวกเราวันนี้ด้วยรถไฟใต้ดินที่เมืองมาดริดประเทศสเปนก็จบลงแล้วรอพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ